คือมีเรื่องนึงอันนี้เห็นใจน้องมากเลยต้องบอกก่อนผู้ชมดูภาพนะครับที่คุณครูเนี่ยเอามาลงแล้วครูก็รู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยจะใช้คำว่ากันดีจะตำหนิผู้ปกครองหรือช่างตัดผมดีเอาเปิดภาพขึ้นมาเลยฮะอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยนะฮะโดยทันทีที่มีการบอกให้ผู้ปกครองว่าให้ไปตัดผมน้องได้แล้วผู้ปกครองไปสั่งช่างตัดผมบอกว่าขอส่งนักเรียนคุณผู้ชมเห็นข้อความไหมฮะร้านตัดผมก็ตัดจริงนะครับส่งนักเรียนแต่เด็กเป็นเด็กผู้หญิงขอหยุดภาพตรงนี้ไว้หน่อยฮะนี่เมื่อผู้ปกครองบอกกับช่างให้ตัดทรงนักเรียนช่างคะนี่ลูกสาวนะคะทรงนักเรียนของช่างเพราะช่างคงคิดว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้ชายเลยไถเลยฮะคุณผู้ชมฮะแล้วย้ำว่าน้องเป็นผู้หญิงปรากฏว่าหลังจากเกิดเรื่องนี้หลายคนบอกอุ้ยตายแล้วสภาพจิตใจเด็กเขาจะคิดอะไรยังไงล่าสุดวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีคุณผู้ชมฮะเราได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านครูประจำชั้นของเด็กม.2คุณครูสุภัตราครับผู้ชมฮะโรงเรียนวัตกรรมครูบอกกับทางอมรินทร์ทีวีบอกว่าเอาจริงคุณผู้ชมฮะคือคำว่าที่ครูสั่งให้เด็กไปตัดผมอะคำว่าไปตัดผมสั้นก็คือให้ซอยสั้นแต่เข้าใจว่าผู้ปกครองอ่ะตอนที่พาน้องไปแล้วได้ทรงนี้กลับมาเพราะอะไรรู้ไหมฮะผู้ปกครองไม่ได้อยู่นะฮะในร้านพาลูกสาวไปถึงปั๊บแล้วบอกกับช่างว่าทรงนักเรียนแล้วบังเอิญคุณผู้ชมฮะน้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วร่างน้องเนี่ยน้องเป็นเด็กตัวสูงปรากฏว่าทางร้านตัดผมก็เลยคิดว่าทรงนักเรียนอ๋อเป็นเด็กผู้ชายเพราะน้องใส่หน้ากากปิดเลยนะฮะหลังจากนั้นช่างก็ไถเลยคุณผู้ชมฮะแล้วถามบอกเอ้าแล้วเด็กป.2 อ่ะหนูน้อยคนนี้เขาไม่พูดเลยเหรอว่าช่างตัดหนูอย่างนี้ไม่ได้ปรากฏเช็คไปกับคุณพ่อเด็กบอกว่าไงมะเด็กเป็นคนขี้อายเด็กเป็นคนไม่พูดช่างไถน้องก็ให้ไถเลยฮะสุดท้ายทรงออกมาแบบเนี้ยวันนี้คุณครูบอกกับเรานะครับว่าสภาพจิตใจน้องดีขึ้นแล้วครูเองเนี่ยก็บอกกับเพื่อนๆว่าห้ามล้อเด็กคนนี้นะเพราะว่าคุณพ่อก็เข้าใจว่าคำว่าทรงนักเรียนคือซอยส่วนช่างคิดว่าน้องเป็นผู้ชายทรงนักเรียนก็เลยไถเลยฟังเสียงครูหน่อยฮะก็แสดงว่าเขาก็เสียใจเพราะว่าเด็กกำลังอย่างที่บอกค่ะรักสวยรักงามแล้วแหละพอเราก่อนเราบอกว่าไม่เป็นไรนะลูกเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวผมมันก็ยาวเลยเพราะว่าครูเองก็ผมสั้นอะไรเงี้ยค่ะไปบอกพ่อเลยนะว่าครูแอมอ่ะโกรธมากเลยว่าทำไมมาตัดผมลูกสาวครูแบบนี้แล้วเขาก็โอเคตอนแรกเพื่อนก็ล้อพอเพื่อนล้อเราก็จัดการเพื่อนเราก็คุยกันในห้องโดยรวมเลยว่าการอยู่ร่วมกันอ่ะถ้าล้อกันอ่ะมันจะเป็นผลยังไงความรู้สึกเป็นคุณผู้ชมฮะและล่าสุดนี่นะครับวันนี้มันมีภาพ2ภาพเห็นใช่ไหมฮะช่างก็ไม่ผิดเพราะช่างได้ยินคำว่าทรงนักเรียนแล้วน้องก็ไม่บอกว่าน้องเป็นผู้หญิงฮะแต่เอาว่าณวันนี้น้องสภาพจิตใจดีขึ้นคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ทั้งหมดจบลงได้แต่โดยดีอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ